อ่ะนะครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมนะฮะ AMD Amulet FC นะครับก็วันนี้นะครับมีหลายๆเรื่องหลายๆราวที่ผมเองก็อยากจะไลฟ์นะครับแล้วก็อธิบายให้พี่ๆเพื่อนได้ฟังนะครับหัวข้อแรกเนี่ยนะครับหัวข้อหลักๆวันนี้เลยก็จะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบพระเก๋พระแท้คำว่าเกตาเปล่าอะไรต่างๆนะครับก็จะอธิบายไปพร้อมๆกันนะครับพูดคุยกันไปนะครับเรียกง่ายว่าเป็นวีล็อกของผมแล้วกันนะฮะก็วันนี้นะครับมีข่าวนะครับเรียกว่าข่าวที่หดหู่ที่สุดนะครับเนื่องจากเขาเรียกว่าอะไรคนร้ายนะครับอดีตนายตำรวจนะครับบุกเข้าไปยิงน้องๆ นะครับน้องๆหมายความว่าน้องๆ อนุบาลตัวเล็กๆเนี่ยนะครับเข้าไปพูดง่ายว่าทำร้ายจนได้เรียกว่าจนได้รับการเสียชีวิตต่างๆนะครับก็ข่าวก็ออกมานะครับก็อย่างแรกเลยนะครับขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวทุกท่านที่มีความเกี่ยวข้องตรงนี้นะครับก็เสียใจด้วยนะครับแล้วก็พูดง่ายว่าไว้อาลัยแล้วกันนะครับ RIP นะครับก็ขอให้ได้รับการเยียวยานะครับขอให้น้องๆไปสู่ภพภูมิที่ดีนู่นนั่นนี่นะครับส่วนตัวผมนะครับถ้าอาทิตย์นี้อาจจะได้ไปทำบุญนะครับแล้วก็อุทงอุทิศนะครับให้น้องๆนะครับก็ต้องบอกว่าเหตุผลที่ผมได้รับข่าวนะครับโอเคผมรับข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับช่วงประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่ประมาณนี้นะครับสี่ห้าโมงข่าวก็ลงว่ามีการก่อเหตุนู่นนั่นนี่นะครับบุกกราดยิงนู่นนั่นนี่อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็หดหู่นะครับก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็ได้รับข่าวมาว่าตายกี่ศพนู่นนั่นนี่นะครับจริงๆผมไม่อยากพูดด้วยนะแต่พี่ๆน้องๆหลายๆท่านเนี่ยทักผมกันเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเองก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรหรือว่าผมเองก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่นู่นนั่นนี่นะครับเพียงแต่ว่าผมเองมีความเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อรวยนะครับแล้วก็หลายๆท่านทักมาว่าจริงไหมเป็นข่าวจริงไหมนะครับที่มีเด็กคนหนึ่งนะครับรอดตายจากการเสียชีวิต อุกอาจครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าห้อยหลวงพ่อรวยผมว่าเฮ้จริงเหรอแล้วตัวผมเนี่ยหลายๆท่านที่ติดตามก็จะรู้กันดีว่าเฮ้ยสำหรับตัวผมแล้วเนี่ยนับถือหลวงพ่อรวยนะครับเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นจริงนะครับเป็นศาสนาพุทธศรัทธาเชื่อถืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะมีวิทยาศาสตร์เข้ามาในชีวิตสัก 80% แล้วกันนะครับอีก 20% ให้เป็นเรื่องของที่ว่าวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นะครับทักกันเข้ามาร่วม200 300คนในเพจใน LINE นะครับต่างๆนะครับขออนุญาตกินน้ำแป๊บหนึ่งก็เลยอยากจะทำคลิปนะครับให้พี่ๆทุกท่านดูผมก็เลยไปดูนะครับอะไรก็ตามที่ผมดูเนี่ยผมก็จะศึกษานะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมนะครับปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงครับนะครับแต่ผมจะมาบอกทุกท่านว่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างนะครับจากข่าวช่องหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าข่าวอมรินทร์อะไรเขาเรียกว่าข่าวอมรินทร์ทุบโต๊ะข่าวนะครับผมก็ไปเปิดดูข้อมูลทุกอย่างผมก็จะดูจากความจริงไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนนั้นลงคนนี้แชร์ต่อกันจนเป็นไวรัลแล้วก็ไม่มีที่มานะครับแบบนั้นผมไม่สนับสนุนนะครับก็ได้ไปดูข่าวช่องหนึ่งนะครับปรากฏว่าเป็นข่าวช่องใหญ่จริงๆนะครับที่เขาลงไว้แล้วเขาพูดเลยว่ามีเด็กรอดคนนึงแล้วห้อยหลวงพ่อรวยด้วยนะครับก็ได้ไปดูนะครับแต่ผมบอกตรงนี้ก่อน1นะครับห้ามแชร์นะครับ2ห้ามเอาไปโพสต์นะครับห้ามแชร์หมายความว่าไงผมไม่อยากให้ครอบครัวที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับรับรู้ว่าเฮ้ยเซียนพระหากินบนความตายของคนนะนู่นนั่นนี่นะครับผมขอเลยนะว่าห้ามแชร์นะครับนะครับข้อที่2คืออย่าไปโพสต์นะครับผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมนะครับสำหรับการที่ใครสักคนนะครับจะโพสต์ว่าเอ้ยรอดเพราะหลวงพ่อนู้นหลวงพ่อนี้นะครับสู้ว่า
ช่วยกันโพสต์ RIP น้องๆกันดีกว่าเรามาช่วยกันดีกว่านะครับก็เหตุผลที่ทำคลิปนี้ก็ผมมีความเกี่ยวข้องนะครับผมมีหน้าที่ไปตรวจสอบดูว่าเฮ้ยมันจริงไหมที่เขาพูดนะครับหรือว่าเป็นอ้างอิงนะครับขอเลยนะครับมันยังไม่เหมาะสมที่เราจะมาโพสต์ปฏิหาริย์หลวงพ่อกันนะครับไม่สนับสนุนนะครับก็นี่ฮะนะครับผมก็ไปดูช่องข่าวช่องหนึ่งนะครับนี่ฮะช่องข่าวขออนุญาตช่องข่าวนะครับพอดีอยากจะอ้างอิงแหล่งที่มูลจริงๆผู้ผิดนะครับอยากจะอ้างอิงแหล่งข้อมูลจริงๆที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ว่าใครอุปโลกขึ้นมาก่อนจะเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ท่านขนาดเดียวกันคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าลักษณะการนอนของน้องทำให้น้องรอดจริงๆเพราะว่าคุณตาเปิดใจนะฮะเป็นครั้งแรกคุณตาบอกว่าเอาจริงตอนแรกผมตกใจมากพอได้ยินข่าวว่ามีการกราดยิงเด็กปรากฏว่าครูอุ้มน้องออกมาถามครูพี่เลี้ยงว่าทำไมน้องถึงปลอดภัยไม่เป็นอะไรเลยน้องไปนอนติดอยู่ตรงริมห้องครับคุณผู้ชมฮะติดกำแพงเห็นบอกว่าติดกำแพงแล้วปรากฏว่าผ้าห่มอ่ะมันคลุมร่างน้องเอาไว้เหมือนปาฏิหาริย์ฮะคุณตาเล่าอันหนึ่งให้ฟังคุณผู้ชมฮะคุณตารู้แล้วเพราะว่าตอนนี้มีการเคลื่อนย้ายศพทั้งหมดออกมาเด็กแต่ละคนโดนปาดคอทุกคนนะฮะก็อะไรที่ไม่เหมาะสมขออภัยด้วยนะครับก็จากที่ฟังนะครับเป็นผ้าห่มที่ห่มน้องคนนั้นไว้นะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับบ้าจังเลยอ่ะคือการว่ายิงก็ว่าโหดแล้วคุณผู้ชมฮะแต่คำว่าเด็กทุกคนโดนปาดคอแล้วขณะเดียวกันหลานสาวรอดก็เหลือเชื่ออีกเห็นบอกว่ามีเหรียญหลวงพ่อรวยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่หลานห้อยเอาไว้คุณผู้ชมแล้วน้องไม่รู้นะในห้องเกิดอะไรขึ้นหลับครูอุ้มออกมาน้องยังหลับอยู่เลยคุณตาบอกกับเราเนี่ยนะครับผมว่าตำรวจคนนี้มันน่าจะเครียดคุณผู้ชมฮะจริงๆก่อนที่มันจะฆ่าเด็กเนี่ยมันขับรถวนเวียนในพื้นที่ด้วยนะเขาวิ่งเปียวออกมาพอภาพปกหน้าออกมาไม่เห็นเพียรตายมีลูกปู่รวยกับอันฝ่ายการสอนนี่ที่ปู่ไปฝ่ายอาจารย์สอนกับลูกปู่รวยห้อยพระที่คอตอนเช้าสี่โมงวันนี้ก่อนสตีฟสายสามโมงสี่โมงเขาขึ้นศาลกลับมาเขาอารวาสเนี่ยครับก็เท่าที่เห็นนะครับผมมาทำตามคำเรียกร้องของทุกท่านแล้วว่าข้อมูลเนี่ยมาจากไหนจริงไหมนะครับก็ปรากฏว่าได้แชร์เป็นไวรัลกันผมก็ไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องอะไรแบบนี้นะครับช่องนี้นะครับเนี่ยคนดู416ชั่วโมงที่แล้วในวันที่7เดือน10นะครับก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่ข่าวได้พูดไว้นะครับก็พี่ๆท่านนะครับโอเคแล้วนะครับผมมาหาข้อมูลให้แล้วนะครับปรากฏว่าจริงนะครับห้อยหลวงพ่อรวยนะครับแล้วรอด1คนในเหตุการณ์นั้นนะครับก็โอเคนะครับผมเองคิดว่าน่าจะเป็นเพราะผ้าห่มมากกว่านะครับที่น้องๆเขานอนอยู่เมื่อเกิดเหตุเนี่ยแล้วผ้าห่มเนี่ยมันห่มน้องเขาไว้จนทำให้ไม่เห็นนะครับก็อาจจะเป็นว่าเจ้าที่ที่นั่นก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพระพุทธรูปแถวนั้นหรือว่าเป็นปู่ย่าตายายที่ปกปักรักษาเขาก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่เพราะหลวงพ่อรวยนะครับแต่ลุงแต่ตาเขาบอกว่าในคอเนี่ยห้อยหลวงพ่อรวยนะครับเราก็ไม่รู้ว่ารอดเพราะอะไรยังไงนะครับก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับตัวผมเองไม่ได้นับถือพระเครื่องที่เอ้ยฟันไม่เข้าแทงไม่เข้านะครับยิงไม่ระเบิดนู่นนั่นนี่นะครับรอดตายคือผมไม่ได้นับถือแบบนั้นนะครับคือแต่ละคนมีประสบการณ์หลายๆรูปแบบนะครับทุกวันนี้มันจำเป็นต้องเหนียวแล้วครับแค่เมตตาค้าขายมีการงานที่ดีก็โอเคแล้วนะครับทุกวันนี้นะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับใครมากมายส่วนวัตถุมงคลเนี่ยให้เป็นเรื่องของความชอบในการสะสมนะครับชอบในปฏิปทาหลวงพ่อองค์นั้นๆ นะครับเคยบางคนเคยทันหลวงพ่อเจิมกระหม่อมนู่นนี่ให้ก็อยากจะเก็บไว้สัก1เหรียญ2เหรียญ นะครับก็กลายเป็นอะเซสซอรี่ในการสะสมได้นะครับอย่างเช่นพระที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับถ้าท่านเก็บสะสมผมบอกเลยว่าถ้าเป็นพระแท้กลายเป็นมรดกให้ลูกหลานท่านได้แน่นอนผมพูดตรงๆเลยนะครับปัจจัยสำคัญวันนี้นะครับคือผมจะมาแยกเก๋แท้ท่านดูน
นะครับเท่าที่เห็นเนี่ยบางคนรู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยองค์ไหนเกย์องค์ไหนแท้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเกย์แท้เป็นอะไรยังไงแล้วผมจะบอกทริคคร่าวๆด้วยนะครับว่าทําไมคนถึงโดนพักเกย์กันนะครับนี่นะครับหลายๆท่านก็น่าจะเห็นแล้วนะครับนี่เห็นไหมนะครับพระพวกนี้นะครับเกย์แท้มันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับสําหรับท่านที่รู้แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับรู้เพิ่มเติมได้นะครับหรือไม่ก็กดไลค์กดแชร์นะครับให้คนที่ยังไม่รู้เข้ามาใหม่นะครับถามว่ามันแยกได้ง่ายๆไหมผมว่าผมมีขั้นตอนการแยกนะครับหลายคนถามผมว่าเฮ้ยทำไมถึงโดนพักเก๊กันนะครับผมพูดตรงๆนะการที่คุณโดนพักเก๊หนึ่งองค์เนี่ยอย่างพี่คนนี้เนี่ยนะครับเหตุผลที่ผมมาทำโอเคพักเก๊ที่เขาขายกันตามตลาดเนี่ย50 บาท100 หนึ่งหรืออะไรก็ตามตามแผงพระอะไรก็ตามเนี่ยผมโอเคตรงนั้นพี่จะเสียเงินในจุดนั้นอันนั้นแล้วแต่พี่ความสบายใจของพี่ไม่ว่ากันแต่ลูกค้าคนนี้ซื้อองค์นี้มา 2,000 ซื้อองค์นี้มา 5,000 ผมถามหน่อย2 4 6 8 10 12 14องค์เนี่ยตีไปองค์ละ 2,000 แล้วกันเป็นเงินเท่าไหร่นะครับหลักหมื่นนะครับแล้วผมถามท่านหน่อยว่าถ้าท่านเก็บสะสมแบบไม่ได้ศึกษาเนี่ยเสียงวดละหมื่นเรื่อยๆเนี่ยแล้ววันนึงเนี่ยมันจะเป็นปัญหานะครับปัญหาไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมาดูกันที่เหตุผลก่อนเหตุผลที่หลายๆคนโดนพักเก๊มีปัจจัยอะไรบ้างนะครับนะครับข้อแรกเนี่ยนะครับปัจจัยแรกคือช่องว่างของกําไรช่องว่างของกําไรคืออะไรอย่างเช่นพระองค์นี้เล่นกันอยู่ 20,000 ท่านไปเจอในตลาด500ถูกมั้ยครับกำไรหมื่นกว่าบาท19,500เลยนะครับเป็นท่านก็อยากเสี่ยงนี่คือข้อแรกที่ผมไม่ค่อยผมเจอบ่อยๆแล้วตัวผมก็เคยโดนนะครับแล้วก็อีกข้อนึงนะครับเป็นการฟังนิทานนะครับว่าองค์นี้ได้มาจากปู่องค์นี้ได้มาจากหลวงพ่อเลยผมเนี่ยทันหลวงพ่อนู่นนั่นนี่บ้านเก่าเถาโยปู่ย่าตายายนู่นนั่นนี่ที่เขาเรียกกันว่าบ้านเก่าเถาโยนะครับเล่นพระอย่าฟังนิทานนะครับห้ามเลยนะครับข้อแรกห้ามฟังนิทานนะครับดูที่พระพอคนจะได้มายังไงนะครับไปเจอมาไปทำอะไรมาไปได้มาจากหิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ให้ดูที่พระนะครับฉะนั้นมันผมถึงมาบอกว่าเฮ้ยของแท้ดูแบบนี้นะแล้วถ้าท่านดูคลิปนี้จบผมมั่นใจว่า 80% แล้วกันท่านดูพระเป็นจากคนที่เล่นไม่เป็นเลยนะครับง่ายๆก่อนข้อต่อไปคือง่ายที่สุดข้อต่อไปคือถูกหลอกแบบชัดเจนเลยว่าเฮ้ยองค์นี้แท้นะองค์นี้แท้นะรับประกันให้นู่นนั่นนี่นะครับเจ้าของรู้ด้วยว่าองค์นี้ไม่แท้อันนี้คือการถูกหลอกนะครับแต่ถ้าเป็นอีกเรื่องนึงคือหลอกในหน้าที่นี้คือตัวเขาเองไปซื้อมาเขาก็ไปโดนหลอกมาอีกทีเขาก็ไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าเขาก็มาขายยัดคุณอีกทีเนี่ยปัจจัยพวกนี้คือสำคัญนะครับถ้าท่านหลีกเลี่ยง3อย่างนี้ได้4อย่างนี้ได้คือจบนะครับนะครับข้อสุดท้ายเป็นข้อที่ต้องมีคือศึกษาก่อนสะสมนะครับหรือข้อที่หลีกเลี่ยงเนี่ยนะครับอีกข้อนึงคือไม่เคยศึกษาเลยไม่เคยศึกษาก่อนสะสมเลยนะครับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูวันนี้นะครับผมพยายามบอกพี่ๆหลายท่านว่าเฮ้ยศึกษานะพยายามศึกษานะบางคนบอกว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูพันล้านอ่ะโอเคบางคนบอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นไรอ่ะองค์นี้องค์ละ500ผมรวยอยู่แล้วผมไม่ซีเรียสถูกไหมบางคนผมรวยโหอะไรวะ500เองไปเจอตลาดเป็นไรวัดดวงไปดิพระเล่นเป็นแสนพระเล่น 80,000 90,000 เป็นแสนนะครับ500เองผมถามท่านหน่อยว่าโอเคท่านไม่เดือดร้อนก็จริงองค์ละ500เนี่ยท่านลองคิดดูนะว่าท่านอายุสัก30นะครับเก็บไปเก็บมาองค์ละ500เนี่ยรวมๆแล้วแม่ง500องค์นะครับองค์ละ500ตกเป็นเงินเท่าไหร่200,000กว่าบาท250,000นึกสภาพดูนะครับวัดดวงตลอดชีวิตเนี่ยไปๆมาเป็นเงินแสนเนี่ยนะครับลองคิดดูนะโอเคไม่มีใครว่าคุณว่าเฮ้ยหลายแสนแล้วนะเรานู่นนั่นนี่นะครับไม่มีใครว่าท่านมันแล้วแต่ท่านเลยนะครับแต่ที่ผมมาทำคลิปนี้คือมันจะเป็นภาระต่อลูกหลานฟังให้ดีนะครับไม่มีใครว่าท่านจะ10 ล้าน100 ล้านแล้วแต่ท่านแต่เหตุผลข้อนี้ที่ผมพูดคือมันจะเป็นภาระต่อลูกหลานเพราะพระเครื่องที่ท่านเก็บมาทั้งหมดนี่เลยเนี่ยนะครับ
เอาไปขายใครก็ไม่มีใครเอาถูกไหมเคยไหมเคยเห็นไหมไปตรงนี้ไปเซียนนี้ไปวัดนี้ไปตู้นี้ไปห้างใหญ่ไปแบบที่มาตรฐานเพื่อนบอกว่าเฮ้ยแท้แน่ไปคนนึงบอกไม่แท้สรุปคืออะไรไม่มีใครกล้าจ่ายตังค์ถึงแม้เพื่อนคุณที่บอกว่าแท้น่ะมีโอกาสน่ะเขาก็ไม่กล้าถูกไหมครับอันนี้คือเหตุผลที่ผมต้องมาทำคลิปนี้เลยนะครับก็พูดง่ายว่ามันไม่สามารถแปลเป็นสภาพเงินสดได้ในปัจจุบันนี้นะครับสู้เก็บพระแท้ยอดนิยมรวมๆแล้ว 250,000 ก็จริงได้1องค์ผมว่ายังเวิร์กกว่ายังดีกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะขึ้นเงินสดที่ไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างท่านซื้อพระ1องค์ 250,000 บาทผ่านการเวลามาทั้งหมด20ปีแล้วกันหรือ10ปีก็ได้นะครับบางทีท่านอาจจะได้กำไรเท่าตัวขายได้ 500,000 ก็มีหรืออาจจะขายได้เท่าทุนถูกไหมมีใครรู้บ้างว่าองค์นี้เก๊หรือแท้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับบางทีขายได้กำไรเท่าตัวได้เท่าทุนนะครับอย่างแย่ๆเลยเนี่ยลงทุนไป 250,000 เนี่ยผ่านมา10ปีเนี่ยอาจจะขาดทุนสัก 50,000 แล้วกันเหลือ 200,000 นะครับเหตุผลที่พูดจุดนี้คืออะไรจะได้ไม่เป็นภาระต่อลูกหลาน 250,000 ในวันนั้นกลายมาเป็นเงิน 200,000 ในวันนี้ขาดทุนไป 50,000 มันยังเป็นเงินก้อนให้เขาเรียกว่าอะไรให้ลูกให้หลานได้ไปต่อยอดถูกไหมครับนะครับอาจจะบางทีพระอาจจะเล่น 250,000 จริงแต่ไปขายเซียนก็ต้องมีช่องว่างอันนั้นผมเข้าใจอยู่ที่ว่าท่านจะเจอในรูปแบบประมาณไหนเพราะว่าเขาซื้อเขาจ่ายเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อเก๊นะครับเขาก็จะรับผิดชอบตัวเองอะไรต่างๆนะครับนั่นแหละฮะมันจะได้ไม่เป็นภาระต่อลูกหลานนะครับนี่คือเหตุผลของผมเลยที่ผมมาทำคลิปนี้นะครับก็มันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่ผมพยายามจะสื่อให้ท่านคือวันนี้ผมเข้าใจเซียนพระหลายๆท่านแล้วนะครับว่าเฮ้ยแหมบางคนเอาสมเด็จไปเนี่ยได้มาจากปู่ย่าตายาย10ล้านทำไมเขาไม่สามารถขายได้นะครับเพราะมันไม่ใช่พระแท้สากลนิยมนะครับคำว่าขายได้ของเขาเนี่ยเขาตัดปัญหานี่ดูองค์นี้แปลกๆมั้ยแท้มั้ยเขาตัดปัญหานะครับที่เขาพูดกันว่าเฮ้ยแท้ต้องขายได้นะโอเคเก๊มันก็ขายได้ถูกมั้ยแต่ขายได้ไม่กี่ที่นะครับเป็นที่ที่มองแล้วเก๊เหมือนกันนู่นนั่นนี่เขาก็แล้วแต่เขานะครับแต่คำว่าขายได้เนี่ยท่านเข้าใจไหมว่าทองนะครับมีราคาตลาดกลางไหมมีของแท้ของเก๊ไหมมีครับแล้วมันขายได้ทุกที่ไหมใช่ถ้าพระแท้ต้องขายได้ทุกที่เหมือนกันนะครับเหมือนทองแท้ท่านไปร้านทองตอนนี้ท่านก็ได้เงินชัดเจนเลยมีราคารับซื้อ 20,000 ถ้วนขายออก 30,000 ถ้วนเห็นไหมเขามีราคานู่นนี่ชัดเจนจะไปขายเวลาไหนตอนไหนก็ได้แต่แนะนำให้ไปขายที่ร้านทองแล้วกันเพราะว่าท่านขายทองท่านจะไปขายแม่ค้าขายปลาไปละถูกไหมนะครับพระเหมือนกันเวลาขายพระท่านจะไปขายให้ใครอ่ะจะไปขายให้วินมอเตอร์ไซค์ไหมล่ะนะครับต้องไปขายให้เซียนพระถูกไหมครับเพราะว่าเซียนพระบางคนสายตรงนะครับอยู่ในเลทอย่างที่ผมบอกซื้อ25ขาย2ทวนอะไรประมาณนี้มันจะอยู่ในเลทประมาณนี้นะครับก็สิ่งที่ผมจะพูดนะครับบางคนก็อธิบายไปเยอะนะครับบางคนทักมาขายผมนะครับวันนึงเนี่ยผมตอบค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยทำไมไม่ตอบผมเลยนะครับผมตอบในคลิปนี้เลยกันว่าเหตุผลอะไรถึงไม่ตอบ1พระท่านไม่แท้2ไม่มีราคานะครับ3ยังไม่สนใจนะครับฉะนั้นพยายามถ่ายรูปหน้าหลังให้ชัดๆนะครับทีนี้นะครับมาอยู่ที่วิธีแก้ปัญหานะครับสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยแก้ปัญหาให้สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะครับชัดเจนนะผมอะนะครับผมแนะนำนะการดูพระเครื่องให้ดูสีเป็นหลักผมจะให้ดูผมยังไม่บอกนะอันไหนเก๊อันไหนแท้คนไม่มีพื้นฐานนะครับให้ดูสีเป็นหลักเห็นไหมดูสีเสร็จแล้วดูที่เนื้อพระนะครับสีอะไรไปศึกษามาก่อนว่าแบบนี้สีเขียวด้านหลังเหลืองๆแบบนี้อาจจะเป็นเนื้อกระไหล่ไปศึกษาแบบนี้ดำๆแบบนี้อาจจะเป็นเนื้อนวะไปศึกษามาก่อนนะครับบางทีสามารถดูจากกล่องได้กล่องบอกได้ว่าเก๊หรือแท้อย่างเช่นองค์นี้ผมบอกไปเลยแล้วกันเช่นองค์นี้เห็นไหม
รวยพันล้านเนื้อเงินอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูแบบนี้ใครมียินดีรับเช่าหลายๆหมื่นนะครับหลายๆหมื่นนะสตาร์ท 80,000 ไปแล้วกัน 80,000 90,000 ไปแล้วกันอ่ะอย่างเช่นตรงนี้รวยพันล้านตรงนี้เห็นมั้ย1กล่องกำมะหยี่รวยพันล้านนู่นนั่นนี่อ่ะเบสิกไปก่อนเห็นมั้ยสีเดี๋ยวมาดูตรงนี้อ่ะผมขออนุญาตแป๊บนึงครับขออภัยนะครับเห็นมั้ยกล่องโอเคฟอนต์เหมือนกันแต่มันไม่ใช่กำมะหยี่แบบนี้ไม่มีนะครับถ้าเป็นรวยพันล้านเนื้อเงินแบบนี้เฟี้ยงทิ้งได้เลยนะครับถ้าเป็นกล่องนะครับให้ดูกล่องก่อนเนี่ยคนละเรื่องเห็นไหมนะครับอันนี้คือเบสิกที่ผมจะต้องบอกท่านเวลาท่านไปเจอท่านจะมองอะไรก่อนข้อแรกเลยนะครับทีนี้มาดูพระหลวงพ่อรวยจำไว้นะครับว่าถ้าเป็นเนื้อเงินนะครับสีขาวถูกไหมขาวจั๊วเลยดูพลิกด้านหลังแบบนี้วางได้เลยนะครับแล้วก็มาดูเนื้อนี่เนื้ออะไรเนื้อเงินเนื้อเงินเนี่ยฝั่งขวาเก้นะฝั่งขวาเก้ฝั่งซ้ายแท้นะครับเนื้อเงินขาวไหมถ้าไม่ขาวถ้าแบบนี้อาจจะเป็นอาบาก้าถูกไหมอาบาก้าไปดูในรุ่นนะครับว่าอาบาก้าของเนื้อของรุ่นรวยพันล้านเนี่ยมีไหมมีลงยาไหมนะครับพันล้านไม่มีหน้าทองนะครับแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็เนื้ออาบาก้าจริงนะครับแล้วมีลงยาไหมไม่มีคือจบนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกทิกว่าไปดูที่ไหนเวลาท่านไปซื้อท่านจะได้เปิดดูนะครับนี่เป็นการแยกง่ายๆก่อนอย่าพึ่งไปซีเรียสมากว่าตำหนิตรงไหนอะไรยังไงนะครับแยกแค่นี้ให้ได้ก่อนถูกไหมแยกแบบนี้ให้ชัดเจนไปเลยนะครับมันจะได้แบบง่ายนะครับคัดกรองนะครับเพราะว่าพักเกสส่วนใหญ่เนี่ยนะครับท่านดูสีนี่เห็นไหมแค่สีก็ไม่ผ่านแล้วนะฮะก็มันเป็นวิธีการแก้ปัญหาพื้นฐานของท่านนะครับข้อที่2นะครับการแก้ปัญหาคือให้ดูความชัดเจนของพระเมื่อสีถูกแล้วอะไรถูกแล้วให้ดูความชัดเจนของพระนะครับความชัดเจนของพระคือยังไงจะรีบเก็บไปไหนเนี่ยท่านดูนะความชัดเจนของพระนะครับอันนี้องค์นี้แท้นะท่านดูองค์แท้ไปก่อนเป็นไงคมไหมไก่เป็นไก่พานเป็นพานนิ้วเป็นนิ้วเล็บเป็นเล็บเท้าเป็นเท้าจมูกเป็นจมูกตาหน้าผากเป็นสันๆท่านดูแล้วนะผมให้ดูนะให้ดูความคมของพระนะครับข้อนี้มีโค้ดเดี๋ยวค่อยว่ากันผมต้องวางแบบนี้นะครับถ้ามีปัญหาชนมาอะไรมาในพระไอ้นี่เลยนะราคาดรอปเลยนะนะครับต้องดูแลให้ดีนะครับเมื่อกี้ดูของแทบแล้วมาดูของเก๊เมื่อสีถูกเนื้อใช่ลงยาใช่ค่อยส่องนะอันนี้สมมุติว่าใช่นะสมมุติว่าได้เห็นไหมเก๊ลื่นๆเห็นไหมครับไม่คมพานไม่เป็นพานเห็นไหมเล็บไม่มีหน้าตาหลวงพ่อเห็นไหมเมื่อกี้เส้นหน้าผากเนี่ยขึ้นเป็นสันเลยนะอันนี้แบบดูไก่ตีนไก่ดูลงยาเละนะครับคำว่ารวยพันล้านไม่เท่าไหร่พลิกมาด้านหลังเห็นไหมโค้ดอะไรไม่ใช่นะครับโค้ดมั่วนะครับเรื่องฟอนต์โค้ดเดี๋ยวค่อยว่ากันมันจะดูบวมๆครับจะดูบวมๆตุยๆเห็นไหมเห็นไหมเป็นผดๆนะเห็นไหมไม่คมนะครับไม่คมเพราะอะไรเพราะว่าพระเก๊เขาถอดออกมาจากพระองค์จริงฉะนั้นจะต้องมีขนาดที่บวมกว่าเล็กน้อยแล้วเบี้ยวไปเบี้ยวมาเป็นขึ้นขึ้นไม่คมนะครับนี่คืออีกหนึ่งข้อเมื่อตรวจดูแล้วว่าสีชัดเจนเนื้อชัดเจนนะครับฉะนั้นมันก็จะเริ่มง่ายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับข้อต่อไปคือต้องมีกล้องจบกล้องอะไรก็ได้กล้อง100-150ก็ได้ถ้าท่านมีวิชาดูที่ไหนก็ได้ข้อต่อไปนะมีกล้องนะครับหลายๆคนถามว่าใช้กล้องอะไรกล้องนี้เอาไว้ดูพระเหรียญจริงๆก็ดูได้หมดแหละนะครับแต่จะมีไซส์อีกตัวนึงนะครับไม่ได้พกมานะครับก็จะมีไซส์ไว้ดูเนื้อผงนะครับมันก็จะเจาะต่างกันอย่างที่บอกไม่ได้เกี่ยวที่กล้องนะครับถ้าท่านมีเบสิกดีๆเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้สอนไปเนี่ยนะครับกล้อง150ก็ดูได้นะครับกล้องเหตุผลที่2 1เอาไว้ดูอะไร
ไว้ดูความสมบูรณ์ครับจมูกพระสวยไหมราคาขึ้นอยู่กับ1จมูก2ลงยาได้ไหมลงยาสวยไหมเละไหมนี่คือเบสิกเลยแล้วก็เอาไว้ส่องตำหนิตามตำราที่เราได้เรียนมาถูกไหมนะครับมันมีเหตุผลอยู่ที่ต้องใช้กล้องนะครับหรือใครชำนาญแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้แต่สุดท้ายท่านก็ต้องดูความสวยอยู่ดีนะครับเพราะว่าท่านต้องใช้เงินของท่านจ่ายออกไปนะครับนี่นะครับกล้องก็ขึ้นอยู่กับความสบายต่างแต่ละคนหลายๆคนถามผมเยอะนะอันนี้ผมขอพูดจุดนี้หน่อยนะครับสำหรับกล้องที่แพงๆทำไมมันแพงกล้องอย่างเงี้ยเหรอบางคนถามนะอันนี้ผมเอาคำถามมาจากรีเสิร์ชจากลูกค้าให้ถามนะกล้องแพงๆอาจจะดีกว่าประมาณนึงนะครับแต่ผมก็ยังไม่ค่อยได้ส่องนะครับก็จะมีกล้องตัวละ 5,000 กับตัวละ 2,000 นะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับคือกล้องที่แพงเนี่ยเขาเล่นกันอ่ะง่ายๆเลยกล้องเนี่ยตัวละแสนก็มีนะครับบางคนซื้อ 90,000 ไปขายแสนนึงคือมันเล่นได้มันไม่ผลิตแล้วอ่ะว่าตามนั้นไปนะครับข้อต่อไปนะครับชัดเจนคือหนังสือต้องมีนะครับเล่นพระเครื่องต้องมีหนังสือง่ายๆเลยทุกวันนี้หาซื้อได้ทั่วไปนะครับหรือจะให้ผมหาให้ก็ได้นะครับหนังสือมีเก๊มีแท้อีกนะครับแต่ยังไม่เคยเห็นของเก๊นะครับเพราะว่าการลงทุนกับหนังสือ1เล่มเนี่ย 10,000 20,000 หรือ 5,000 หรือ 1,000 เนี่ยบางทีคนมองเอ้ยมันเป็นหนังสือมันจะดีเหรอกับการจ่ายเงิน 3-4,000 เนี่ยผมจะบอกแล้วให้นะครับการลงทุนที่ดีที่สุดที่คุ้มที่สุดเนี่ยคือการลงทุนซื้อหนังสือเพราะวิชาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในนั้นนะครับวันนี้ก็ถ้าเราเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเอามาให้ดูแล้วกันอะวันนี้ไหนๆก็ไหนๆละนี่ได้มาแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้ใครดูคลิปนี้จบถือว่าเปิดตำราเซียนได้เลยนะครับของผมนะครับหนังสือผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะให้ดูแป๊บนึงนี่อันนี้พระอาจารย์แก้วท่านเจอมาให้นะครับเล่มนี้น่าจะประมาณ 4-5,000 นะครับด้านในก็จะมีครบจบเลยนะครับจนถึงปี56นะเห็นไหมแปลกๆก็มีเนี่ยพวกเนี้ยเขาถ่ายจากพระองค์จริงแล้วมันมีขนาดที่ใหญ่นะครับไม่จำเป็นต้องส่องกล้องก็ได้บางทีดูโค้ดดูอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมบางทีนะเล่มนี้เป็นเล่มฟ้าที่หลายๆท่านมีไว้ครอบครองสิทธิ์ยานุสิทธิ์หลวงพ่อรวยนะครับเดี๋ยวมันจะนานนะครับตอนนี้ก็27นาทีไปแล้วอ่ะเนี่ยมีพวกเนี้ยนะครับเนี่ยเห็นไหมเอาไว้ดูได้เนี่ยแหละนะครับการลงทุนกับหนังสืออย่ามองว่ามันไม่คุ้มนะครับหลวงพ่อรวยก็จะมีอยู่2เล่มนะครับมีเล่มแรกสีแดงเล่มแรกสีแดงแบบนี้เล่ม2สีน้ำเงินนะครับหลวงพ่อท่านปลุกเสกนะครับหลวงพ่อท่านปลุกเสกนะหนังสือมีปลุกเสกด้วยนะนะครับก็เอาไว้บนหัวแล้วกันนะครับเอาไว้ในหิ้งพระแล้วกันประมาณนี้นะครับหนังสือคือการลงทุนที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นจำนวนการจัดสร้างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม่ว่าจะเป็นเฉดสีต่างๆสามารถเทียบได้เลยนะครับหนังสือก็เป็นครูของผมอีก1อย่างเหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีงบประมาณที่จะไปซื้อหนังสือราคาเป็นหมื่นราคา 5,000 นี่มาตามนี้เลยข้อนี้คือข้อที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยของฟรีก็มีเหมือนกันเว้ยให้ FC ได้ดูกันว่าเฮ้ยนี่คือของฟรีนะมันจะเป็นต้องเสียเงินนะโอเคแต่ก็เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ผมพอรวบรวมไว้ได้นะครับผมให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ลิงก์นี้แล้วกันนะครับให้พี่ๆทุกท่านได้ดูกันนี่นะครับเข้าไปที่ Google อ่ะแล้วพิมพ์คำว่า A มี D 168นี่นะครับปึ๊บเจอไหมนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นเว็บไซต์ผมแล้วกันอ่ะง่ายๆนะครับเว็บไซต์นี้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์หรือว่าใต้ description ในนี้นะครับเข้ามานะครับกดตรงนี้นะนี่ก็จะมีรายการซื้อขายต่างๆแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่อารมณ์ผมนะครับว่าผมจะลงขายไหมเข้ามาติดตามรับชมกันบ่อยๆนะครับอ่ะกดตรงนี้นะเมนูนะนี่ตรงนี้นะเมนูนะครับแล้วกดไปที่เห็นไหมมันจะมีเมนูต่างๆ
นะครับถ้ากดเมนูตรงนี้ขึ้นมานะครับกดไปที่บทความแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเข้ามาที่หาชื่อคำนี้โบชัวหลวงพ่อรวยวัตโกครบเกือบทุกรุ่นอ่ะนี่เห็นไหมก็จะมีบทความมีประวัติต่างๆนู่นนั่นนี่นะครับแล้วแต่ท่านสามารถคลิกเข้าไปดูได้ประวัติต่างๆก็วันนี้เขียนบทความไว้ให้ทั้งหมด5หน้าแล้วอ่ะนะครับประวัติเอ้ยเหรียญนู่นนั่นนี่นะครับประวัติพระเที่ยงก็มีนะครับอ่ะกดเข้าไปดูตรงที่อ่านบทความโหผมสอนละเอียดจัดเลยนะนะครับเอมินีรวบรวมไว้ให้ทุกท่านได้เปรียบเทียบสีและรูปแบบพระแท้เป็นการดูเบื้องต้นแล้วกันอ่ะปู่เที่ยงก็มีเปรียบเทียบให้ดูอันนี้ลายมือปู่เนี่ยเข้ามานะครับเห็นไหมเฉดสีซูมได้เลยเฉดสีเป็นยังไงดูที่เหมือนไหมดูที่เหมือนไหมนี่เหมือนไหมอันนี้เฉดสีพระแท้นะดูที่เหมือนไหมอ่ะไม่เหมือนคือจบไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะอ่ะผมจะไปเร็วๆแล้วกันผมสงสารพี่ชายท่านนี้นะครับที่โดนมาแพงๆนะครับอ่ะก็สมมติว่าท่านเจอรุ่นไหนรุ่นหนึ่งแล้วกันสมมุติว่าเป็นรุ่นรวยพันล้านแล้วกันปุ๊บท่านก็หยิบมาเทียบเฉดสีว่ามันใช่ไหมนี่ก็จะมีเฉดสีลงยาแดงยาน้ำเงินนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าเป็นเลื่อนก็ดูเฉดสีต่างๆนะครับเอาเป็นว่า12รุ่นนิยมก็จะมีครบหมดนะครับรวมไปถึงนะครับห่วงเชื่อมเนี่ยเอามาเทียบได้เลยนะครับมาเทียบได้เลยนะครับเห็นไหมสีต่างๆราคาวัดก็มีบอกเห็นไหมในนี้นะครับก็จะมีข้อมูลค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับนี่เห็นไหมเนื้ออัลปาก้าที่ผมบอกไม่มีลงยานะครับจะสร้างแค่999เหรียญเนื้อเงินลงยาแดงนะครับสร้าง 1,000 เหรียญทองแดงสร้าง 5,000 แล้วก็จะเป็นพิธีอะไรต่างๆมีแหวนมีเลสด้วยเนี่ยในเนี้ยเข้ามาเลยรวยทันใจก็เห็นไหมครบเลยเข้ามาเปรียบเทียบเอาแล้วกันว่าอะไรยังไงผมก็จะเติมข้อมูลลงไปเรื่อยๆนะครับสำหรับที่ผมเจอท่านข้อมูลแบบไหนอะไรไงบ้างเห็นไหมกระถินต่างๆนะครับเยอะแยะเป็นโบชัวนะครับเป็นโบชัวที่ออกในปีนั้นๆนะครับแล้วก็รับจัดหาพระเครื่องนะครับตามนี้เลยนะครับก็ใครที่ยังไม่ถนัดหรือว่าอะไรยังไงก็เข้ามาแล้วกันของฟรีมีอยู่จริงนะครับผมจัดไว้ให้แล้วผมทำไว้ให้แล้วนะครับสบายๆพวกพี่แค่เลือกว่าจะชอบแบบไหนแล้วก็บางคนอยากจะซื้อได้ด้วยตัวเองก็จัดไปครับบางคนยังไม่มีพื้นฐานอ่ะโอเคนะครับก็รวบรวมไว้หมดแล้วนี่นะครับท่านใดที่มีทั้งหมด4-5 ข้อนี้ที่ผมได้พูดไปคือจบทุกกระบวนท่านะครับอย่างน้อยๆมันคัดกรองได้นะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับของเก๋มีอันไหนบ้างนะผมให้ดูวันนี้นะครับนี่นะครับเมื่อกี้ดูไปแล้วนะพันล้านนะครับดูไปแล้วพันล้านอ่ะผมจะเปรียบเทียบให้ดูสมมติท่านเจอชนะจนนะครับท่านก็มาดูว่าเฮ้ยอันนี้เขาขายเป็นเนื้ออะไรลองถามเขาดูสมมติอันนี้เขาบอกเนื้อเงินนะท่านเข้า YouTube ผมเลยเอ้ยผู้ผิดนะครับท่านเข้าเว็บผมเลยง่ายๆเนี่ยท่านเข้าเว็บผมเลยเห็นไหมบอกเนื้อเงินนะสีแบบนี้กล่องแบบนี้ไม่เป็นไรลองดูนะครับก็แอบเปิดได้แบบไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้หรอกว่าเราแอบเปิดนะครับผมไม่เคยอายนะผมไม่รู้อะไรผมถามอย่างเดียวหรือผมไม่รู้ผมก็บอกว่าผมไม่รู้นะครับมันไม่ผิดครับของแบบนี้มันศึกษากันได้เข้ามาดูที่ชนะจนนี่ชนะจนฟึบมาดูเฉดสีมีสีอะไรบ้างที่เขาสร้างก็จะบอกหมดเลยว่าน้ำเงินเขียวผู้ผิดน้ำเงินกับแดงเห็นไหมอันนี้ในกล้องแล้วก็มีเลดสีอะไรบ้างแล้วก็จะเป็นเนื้อกระไหลเห็นไหมก็จะมีให้อ่านเลยเนื้อกระไหลด้านหลังเป็นสีทองแบบนี้ถ้าเขาบอกว่าเป็นเนื้อเงินสีเขียวไม่มีนะครับชุดนี้อาจจะเกก็ได้นี่คือการเปรียบเทียบที่ผมว่าเป็นพื้นฐานที่ดีที่สุดเห็นไหมถูกไหมครับเนี่ยชนะจนอย่างแรกหรือจะเป็นเลื่อนก็ได้อย่างเช่นเลื่อนที่ผมบอกงี้เป็นเนื้ออะไรพลิกหลังดูอาจจะเป็นสีเหลืองอ่ะนะครับถ้าเขาขาย100ผมว่าไม่ใช่เนื้อทองคำแน่นอนถูกไหมเขาอาจจะบอกว่าเป็นเนื้อกระไรนะครับวันนี้ผมก็มีเนื้อกระไรมาเปรียบเทียบให้ดูเห็นไหมครับกระไรหลวงพ่อรวยนะครับมีก็จะมีกี่สีก็ไปดูกันนะครับอันนี้เป็นชุดกรรมการหรือจะเป็นลงยาแดงก็เทียบเฉดสีได้เห็นไหมแทบไม่ต้องแกะออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมเทียบเฉดสีให้ดูก่อนผมจะส่องให้ดูท่านดูไปที่ใบหน้าของพ่อนะพระหลวงพ่อจะเป็นพระที่คมมากปึ๊บเห็นไหมนี่ของแท้นะเห็นไหมคมสะอาด
เก็บรายละเอียดยาไม่เลอะอ่ะดูของเก๊ของเก๊ดูหน้าไม่เหมือนหลวงพ่อยาสีก็เจเล่มาเลยถูกไหมนี่คือวิธีการแยกคร่าวๆนะครับเป็นแน่นอนผมรับประกันใครดูคลิปนี้เป็นเลยซื้อเองเป็นเลยนะครับกล่องอ่ะกล่องก็อีกเรื่องนึงไม่เหมือนกันโอเคนะครับแล้วก็ราคาห่างกันเกินไปอีกเรื่องนึงนะครับก็พันล้านนี่เห็นไหมพันล้านไม่มีนะครับพันล้านนะพันล้านไม่มีหน้าทองนะรวยพันล้านปี55ไม่มีหน้าทองนะแบบนี้วางได้เลยนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงนะครับแล้วก็ซื้อทุกวันนี้ให้คนขายรับประกันให้ถ้าท่านไม่อยากจะตาแตกหรือโดนนะครับตามนี้แล้วกันนะครับทุกวันนี้มีการรับประกันแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นพาร์ทแท้เห็นไหมจะแตกต่างกันกล่องเห็นไหมเห็นไหมแตกต่างกันไหมดูอันนี้ของแท้นะนี่ของเก๊ดูฟอนต์ดูอะไรต่างเขาพยายามจะก๊อปปี้ให้มันเหมือนเห็นไหมนะครับไม่เหมือนโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวให้ดูชนะจนตรงนี้รวมไปถึงห่วงเชื่อมด้วยอุ้ยรวยชนะจนมีเก๊แล้วนะเนี่ยเห็นไหมนี่คือรวยชนะจนมีเก๊แล้วแล้วก็ห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมนี้ก็เก๊ต้องระวังให้ดีงานเก๊มีแบบไหนบ้างที่ยังไม่ยกให้ดูยกให้ดูแล้วนี่ประมาณนี้แล้วกันเป็นผดเป็นพื้นนี่นะครับแล้วก็ชนะจนองค์นี้เป็นองค์แท้นะครับเป็นองค์แท้นี่ให้ดูนะครับพอดีเพื่อนทางมาอ่ะนี่ดูนะครับชนะจนส่องให้ดูอันนี้ของแท้นะดูรายละเอียดแม่แววตาลูกตาคมกิฟนะครับเนื้อทองแดงถ้าสมมตินี้เป็นเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงต่อโค้ดตรงไหนไปดูกันเข้าไปดูกันแล้วกันนะครับในเพจผมในช่องผมก็มีวิธีการสอนดูให้ต่างๆนี่เห็นไหมทองแดงจะตอกตรงนี้ปุ๊บนะต่อไปนี่ไปดูชนะจนทองแดงปุ๊บหยิบมาดูเฮ้ยทองแดงว่ะมันหน้าทองได้ไงวะปี6ไม่สร้างหน้าทองเห็นไหมมีไก่ตรงนี้เฉยเลยไก่ก็ไม่ใช่นะครับมีกอกอีกโอ้โหทิ้งได้เลยแบบนี้ทิ้งได้เลยเหรียญถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นเสี้ยนโอ้โหดูดิเป็นเสี้ยนเห็นไหมเนี่ยเกิดจากการถอดพิมพ์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไก่ตัวนี้นะครับไก่ตัวนี้ด้านหน้านะของเก๊ส่องของเก๊ก่อนฟึบเห็นไหมนะครับแล้วเดี๋ยวไปส่องของแท้พยายามดูแต่ของแท้ห้ามดูของเก๊เห็นไหมต่างกันโอเคประมาณนี้แล้วกันใครไม่รู้อะไรใครมีพระจะขายข้อแรก1ไม่ต้องรับประกันผมดูด้วยตัวเองได้นะครับถ้าผมจ่ายตังค์ท่านแล้วใช้ตังค์ได้เลยไม่ต้องมางอแงนู่นนั่นนี่โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับรวมไปถึงนี่นวะหน้าทองนะครับรุ่นนี้ไม่มีนวะหน้าเงินมีแต่นวะหน้าทองง่ายนะครับแล้วก็อันนี้เก๋ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนี่เห็นไหมนะครับเหมือนของแท้ไหมแต่ฟอนต์ไม่ได้แต่ฟอนต์ไม่ได้เนี่ยฟอนต์มั่วมั่วซั่วตัวเหล็งนะครับมั่วซั่วตัวเหล็งเลยนี่ไปดูฟอนต์ของแท้อันนี้ของแท้นะเห็นไหมฟอนต์เขาจะอยู่เป็นระเบียบมีเสี้ยนข้างในคือเอาง่ายๆว่าของเก๊ทุกวันเนี่ยต้องระวังกันนะครับแล้วมันเป็นเงินหมื่นเนี่ยผมบอกท่านเลยว่าวันหนึ่งถ้าท่านเก็บพระแท้ท่านจะรู้ว่าสามารถแปลสภาพเป็นเงินตอนไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านเก็บพระเก๊วันข้างหน้าลูกหลานเดือดร้อนแน่นอนเวลาเอาไปขายเซียนก็จะทะเลาะกับเซียนไม่ใช่ว่าเซียนเขาเล่นแต่ของเขาโน่นนี่ไม่ใช่แต่ท่านเริ่มต้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะเกิดปัญหาภายภาคหน้าเพราะท่านไปใส่mindset ให้ลูกหลานท่านว่าเอ้ยต้องแบบนี้มันแพ้นู่นนั่นนี่ตอนท่านไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับอย่าปล่อยให้มันเป็นภาระนะครับใครชอบคลิปนี้เม้นต์รัวๆเม้นต์มาว่ามีประโยชน์ยังไงใครเริ่มดูเป็นแล้วเม้นต์มาเลยนะครับเกมีดีอมเรต FC วันนี้สร้างประโยชน์ให้กับทุกท่านนะครับใครมีพระเครื่องยินดีรับเช่าหลวงพ่อรวยภาษาโกปุดเที่ยงนะครับหรือจะเป็นปุดทิมนะครับเน้นไป
พระสากลยอดนิยมแล้วกันโอเค40นาทีแล้วเดี๋ยวทุกท่านจะเบื่อถ้าชอบอยากให้ผมทำอีกเม้นมาแล้วกันวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปแยกแยะให้ทุกท่านดูแบบนี้แท้นะนี่เอาแท้มาวางเล่นๆนี่อ่ะปูเผือกนี่ก็เก02โอเคครับสำหรับวันนี้ลากันไปด้วยพระแท้สวยๆใครมีรับเช่ารับจัดหาเนื้อทองคำหลวงพ่อรวยประสาทิโกตอนนี้ราคาเรามากนะครับนี่ตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับชึบ